สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาไม่ว่าจะทางไทย P ี BS Podcast หรือ YouTube หรือช่องทางใดๆก็ตามครั้งนี้ครั้งที่8 9ที่พาท่านไปมีเรื่องมาตัวถามว่าคราวนี้ไปมีเรื่องที่ไหนดีเอาเรื่องง่ายๆไม่ไกลาจากกรุงเทพครับท่านผู้ฟังตัดสินใจไปได้เลยครับไปเช้าเย็นกลับเลยจะไปแล้วก็ค้างสักคืนหนึ่งที่เมืองกาญจนบุรีผมจะพาไป เที่ยวมีเรื่องกับสามพิพิธภัณฑ์เหลือเชื่อหลายพันปีที่กาญจนบ,บุรีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทุกคนเวลาจะไปเมืองกาญเนี่ยก็จะนึกสองสอย่างนะสะพานกามแม่น้ำแควน้ำตกไซโยกเนาะสุสานทหารัมพันธมิตรหร,หรือ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 ตอนนี้โฮมพุเตเยหรือ โอ้ยแทบไปหมดเลยนะครับเมืองการเนี่ยมันมีอะไรเยอะมากเรียกว่าไปวันเดียวก็ไม่พอเพราะเมืองการเนี่ยกว้างมากนะครับเหนือสุดเนี่ยต่อไปจนถึงเมืองตากก็หนุนทีรอซูนนะครับทางล่างลงมาเนี่ยก็ลงไปเจอลาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองกาญจนบ,บุรีเนี่ยไปกันได้ไม่จบนะครับผมเนี่ยไปกาญจนบ,บุรีมานับไม่ถ้วนแต่เมือ่อไม่กี่วันมานี้ตอนหลังวันวินวสาขาบูชา มีจังหวะต้องไปทำงานที่กาญจนบ,บุรีแถวไสยโยกก็เลยเพอมีเวลาครับไปหาเรื่องมาฝากทุก,ท,กทุกท่านในวันนี้ที่บอกว่าสามพิพิธภัณฑ์เหลือเชื่อลองนึกครับว่าไปเมืองการนึกถึงพิพิธภัณฑ์อะไรบ้างนึกไม่ออกหรือบางคนก็ขี้เกียจนึกให้ผมเล่าเอาแล้วกันเนาะเอาว่านั่งรถไปเนี่ยก่อนจะถึงเมืองการเนี่ยตอนนั้น เราก็ว่างหมดไม่ได้คิดอะไรไปถึงไซโยกรถก็ผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วน้องๆเขาบอกคุณหมอกว่าจะมีนัดกับพระกับเจ้าเนี่ยตอนเย็นนุนคุณหมออยากจะแวะไหนได้หมดผมก็บอกอ่ะอก็หาเรื่องดีกว่านะครับพอดีครับรถเลยบ้านโป่งไปนิดเดียก็จะเจอป้ายอยู่ป้ายหนึ่งที่ผมเนี่ยเคยใฝ่ฝันอยากไปมานานแล้วก็คือสะโกสินารายเคยได้ยินชื่อไหมครับ ผมบอกน้องๆบอกว่าเลี้ยวเข้าสะกสินารายน้องบอกอะไรคัคุณหมอผมบอกนี่แหละผมอยากเข้ามานานแล้วไม่เคยได้เข้าสักทีวันนี้เห็นเขาขึ้นป้ายมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะก็เข้าไปครับเขาก็ค้น Google นะทุกวันนี้ไปไหนก็ค้นก e เห็นป้ายแล้วยังค้น Google อีกนะฮะก็เขาอยากจะไปกับ Google ทั้งที่ป้ายก็บอกทางแล้วปรากฏว่า Google บอกให้เลี้ยวเข้าที่โรงงานกระเบื้องกระดาษของ SCG ก็จิ้มเข้าไปเลยจิ้มเข้าไปในประตู เขาก็ถามว่ามาทําไมบอกว่าจะมาเมืองโกสินารายเอสจีนี่ก็ดีนะครับเป็นโรงงานกระเพื่องกระดาษที่ใหญ่โตโอลานเขาบอกว่าเชิญข้างในแล้วเดี๋ยวจะมีคนพาไปให้มีรถมอเตอร์ไซค์มาพานําเลี้ยวไปลัดเลาะโรงงานก็ไปสุดท้ายก็ไปถึงเนินเนินหนึ่งข็เนี่ครับเนินปราสาสที่เป็นปราศาสตรเก่าที่ชื่อว่าคนที่นี่เรียกว่าโกสินารายสะโกสินารายถามว่าไมาย,ยังไง บอกว่ามีป้ายอยู่ป้ายหนึ่งคือตรงนั้นไม่มีอะไรนะมีแต่เนินดินแล้วมีหญ้าแล้วก็มีซากไอ้พวกศิลา,าแรงกองอยู่นิดหน่อยแล้วมีศารเจ้าเขาบอกนี่คือเนินปราสาทเกา่าสมัยพุท,ศทธศตวรรษที่18สมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ทุกคนนึกออกนะฮะชัยวร,รมันที่7เนี่ยคือเป็นกษัตริย์ของเขเมรผู้ยิ่งใหญ่หลังจากยุคนครวัดแล้วก็เกิดนครธมชัยวร,รมันที่7เนี่ยเป็นกษัตริย์ผู้สร้างปราสาทนครธม นะครับที่ขเขมรเมืองพุศัตที่18ตอนนั้นเนี่ยอาณาจักรที่อังกอกรคนคทสมิิงใหญ่มากแล้วชัยวรันที่7เนี่ยท่านก็แผ่อานุภาพไปกว้างไกลจนมาถึงตรงนี้ฮะตรงสาโกสินารายแต่มีปรากฏอยู่ในศิลาจารึกปราสาทพระขันที่พระเจ้าชัยวรันที่7ท่านสร้างไว้เนี่ยบอกว่าทางนี้เนี่ยมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อเมืองสัมภูกะปัตตนา แล้วก็มีเมืองสิงห์มีเมืองเพชรนะมีเมืองลาดลีเนะี่ยมีหมดนะฮะปรากฏว่าใช่วันที่เจ็ดเนี่ยนะครับท่านแผ่อนุภาพมามาเที่ยวสร้างหอพระมาเที่ยวสร้างนู่นทางนี่เนี่ยมาจนถึงมันง่นโป่งแล้วเลยเจนมถึงชายแดนนะฮะที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับนะครับท,ท,ที่ที่เขตปราสาทเมืองสิงห์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าไปถึงนะปรากฏว่าที่ผมใช้คำว่าเหลือเชื่อคือเหลือเชื่อว่ามี แล้วก็เหลือเชื่ออีกว่าที่มีนั้นไม่มีแล้วนะครับแล้วทุกวันนี้เป็นโรงงานกระเบื้องกระดาษน้องเขาก็ข,ขนต่อเอ๊ะแต่เขาบอกมีสาใหญ่นะสาใหญ่ต้องแบบหลายร้อยเมตรอยู่ตรงไหนอ่ะก็ถามเจ้าหน้าที่ของโรงกระดาษที่เขาพาไปเขาบอกว่าอ๋อสา,สาอยู่ข้างนอกแล้วเ็าบอกว่าโอ๊ยอบตเขาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยมีปราสาทจําลองด้วยไปไหมน่ารักมากนะครับรอปภเขาก็บอกว่าถ้าอยากไปเขาจะพาไปโอเค ก็ออกจากโรงงานกระเบื้องกระดาษคำจริงเลยไปนิดเดียวครับก็คือเลยเลยประตูเลยประตูโรงงานกระเบื้องกระดาษนะก็คือพิพิธภัณฑ์เมืองโกสินารายที่อบอตอรสร้างใหม่ก็อยู่ประชิดริมขอบปราสาทนั่นแหละโดยมีสระคือบารายใหญ่ที่เขาทาเป็นอ่างเก็บน้ําถามว่าข้างในมีอะไรบ้างวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์พิพิธภัณฑ์ปิดนะครับปรากฏว่าไม่มีอะไรฮนะเราก็เดินดูข้างนอกแล้วเขาก็สร้างจำลองขึ้นมาใหม่ แต่ก็ทําให้เราได้รู้ว่าที่นี้เหลือเชื่อก็คือพระเจ้าชัยวรันที่เจ็ดท่านแผ่อนุภาพภัยสารมาจนถึงตรงนี้แล้วก็สร้างปราสาทไว้เยอะแยะไปหมดที่เหลืออยู่นะครับก็มีเช่นที่วัดพระศรีมา,าธาตุที่เมืองเพชรวัดพระาธาตุราชบุรีอันนี้ใช่หมดเลยนะวัดกําแพงแรงอันนี้ก็ใช่รวมทั้งปราสาทเมืองสิงห์เมืองครุฑนะฮะที่แถวแถวชายแดนอันนี้เป็นผลงานที่ ทุกคนไปก็ไม่เชื่อว่าพระเจ้าชัยวร,รมันจากเขมรท่านจะมาถึงนี้นะครับเลอเชื่อที่สองที่ผมบอกก็คือเหลือเชื่อก็คือว่าทุกวันนี้หายไปหมดแล้วแล้วก็กลายเป็นโรงงานกระเบื้องกระดาษแต่ก็ต้องเชื่อครับก็มีการสร้างกลับมาใหม่อันนี้เป็นคุณอุปการเวลาเขากระจายอํานาจเนี่ยเขาบอกว่าให้องค์การหลานส่วนทั้งท้องถิน่นมีหน้าที่ทําูปบารุงศิละปะวัฒนมประเพณีถ้าไม่มีองค์การหลานส่วนท้องถิน่นการสร้าง เมืองสัมภูกระปตนะหรือเมืองปราศาสโกศินารายก็จะไม่กลับมาเพราะว่าไม่มีเจ้าการอันนี้ก็มีอบตอเขาก็สร้างขึ้นมาพอประมาณนั้นนะครับนี่คือเหลือเชื่อที่หนึ่งที่เหลือเชื่อที่สองพอออกจากที่เมืองโบราณสา์โกศินารายที่เอาว่าถ้าท่านสนใจจริงๆค่อยไปนะครับอย่าบอกว่าพ่อหมอบอกให้ไปเนาะ ไปแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าแกบอกให้มาทําไมผมเล่าเรื่องหมดแล้วนะครับท่านก็ประเมินเองเราจะไปแต่จุดที่สองนี่สิครับที่พอเราออกจากที่เราบอกว่อส่งไปให้ได้เพราะเป็นหมุดหมายสําคัญมากของประวัติศาสตร์โบราณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทยแล้วจริงๆก็ของโลกด้วยนะก็คือที่เมืองเก่าครับทุกท่านเคยได้ยินเมืองเก่าใช่ไหมไม่่บ้านเก่านะผมไม่ได้พาไปบ้านเก่านะครับอ่ ที่เมืองเก่าเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแหล่งอารยธรรมที่สําคัญมากในระดับผมว่าเรียกว่าระบับโลกก็ได้เราเรียกว่าวัฒนธรรมเมืองเก่าเอยวัฒนธรรมบ้านเก่าเป็นวัฒนธรรมบ้านเก่าอันนี้มีแหล่งขุดค้นมีการค้นพบหลักฐานหลายอย่างมากนะครับที่บ้านเก่าแห่งนี้แล้วทุกวันนี้ก็มีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่สาคัญแล้วว่ากันว่าเป็นต้นแบบต้นเข้าของหลายอย่างในประเทศไทยรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ที่สําคัญที่บอกไม่ไปไม่ได้เพราะว่าเพิ่งสร้างใหม่แล้วสร้างใหม่แบบต้องใช้คําว่าพลาโผล่เข้าไปถึงนะทุกคนทุกคนนะฮะมีผมคนเดียวที่คอยรู้เรื่องและเคยมาที่เหลือไม่เคยมาทั้งหมดว่าว้าวทุกคนว้าวเลยวนาอะไรกันนี่มันคือปราสาทหินนะผมใช้คำว่าปราสาทหินแล้วกันเหมือนกับปราสาทหินของเคย เคยดูพวกการ์ตูนสมัยยุคหินเะนี่ยก้องกระแชดไม่รู้คนทุกวันนี้เคยดูหรือเปล่าฮะแต่คนรุ่น,นผมนะอายุสักสี่สิบห้าสิยังพอรู้จักก้องกระแชดน,นะครับที่เขาเป็นบ้านหินอนะ่ะอันนี้พอโผล่กเห้นเฮ้ยบ้านหอยก้องกระแชดใหญ่อย่างนี้เลยนะเป็นสีส้มนะแล้วเป็นทังสี่เหลี่ยมใหญ่โตโอรานสูงไม่รู้สามสี่ชั้นอนะ่ะแล้วก็มีช่องหน้าต่างแบบหน้าต่างบ้านหินนะเวลาเราสร้างบ้านนึกออกใช่ไหมหน้าต่างบ้านหินมันไม่มีวงกบมันไม่มีอลูมิเนียมมันไม่มีกระจกมันก็เป็นช่องช่องช่อง โผลก็ไปถึงนะทึ่งเลยครับว่าเฮ้ยอะไรกันนี่จากเดิมเนี่ยผมเคยมาพิพิพธภัณฑ์บ้านเก่าเนี่ยเป็นอาคารแบบยังไงเดยแบบสาระกลางอะ่ะแต่ชั้นเดียวนะครับเป็นศารลาแบบหลังคาเป็นไทยแต่ชั้นเดียวก็สร้างไว้ประมาณ30ปี40ปีที่แล้วแต่ยีพิพิธภัณฑ์ถึงนี้ ตั้งเมื่อตั้งแต่2,500ก่อน2,508ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ค่อยสร้างเป็นอาคารตึก2,520มั้งโดยประมาณแล้วคราวนี้มาใหม่ใหญ่โตเพิ่งจะเปิดไปเมื่อเดือนมีนานคมนี้เองครับโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมไปเปิดแล้วในตอนประเกิดครั้งนั้นเนี่ยประกาศว่านี่คือหมุดหมายการฟื้นคืนของอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุค สำริดและเหล็กของประเทศไทยทั้งสำคัญนะครับแล้จะทำให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์วิจัยเรื่องนี้นะครับอ,อันนี้คือเพิ่งเปิดไม่ไมีนาคมนี้เองเพนั้นต้องไปเพราะว่าแบรนด์นิวแค่เดินข้างนอกแล้วถ่ายรูปกับพิพันธ์ก็เทนะครับแล้วข้างหลังพิพันธ์นะมีสกายวอล์กนะครับเดินไปที่สกายวอล์กแล้วก็มองเห็นสาขาของแม่น้ำแควน้อย นะครับสายโยกเนี่ยนะครับไหลผ่านสวยสวยข้างหน้าเนี่ยก็เป็นแหล่งโบราณคดีซึ่งไทยกับเดนมาร์กเนี่ยเคยมาขุดแล้วก็เจอหลักฐานสมัยหินที่นี่แล้วติดกันเนาะมีโรงเรียนที่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนซึ่งร้างแล้วนะครับปรากฏว่าตอนเข้าไปขุดอะไรนะเข้าไปขุดจะทําปักเสาสัญญ,ญาณไอ้พวกโทรศัพท์ทั้งหลายเนี่ยนะครับขุดไปเจอเศษกระเบื้องก็เลยบอกให้สํานักศิลปกรที่สุพรรณ มาสำรวจสำรวจไปสำรวจมาอ๋อนี่มันแหลง่งโบราณคดียุคสำริดและยุคเหล็กที่สำคัญนะคือเรียกว่าบ้านทาโปะ๊ะแพนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยผมเล่าทั้งหมดเนี่ยครับเพื่อบอกว่าวันนั้นเราไปมันเป็นวันจันทร์ไม่ได้เข้าในพิพิธภัณฑ์นะครับเลยเที่ยวแต่ข้างนอกก็คือเที่ยวถ่ายรูปเฉพาะตัวอาคารนะครับได้ไปเดินที่สกายวอลข้างหลัง รามเขาบอกว่าเที่ยวได้หมดข้ามในห้ามเข้านะครับถ้าเข้าจับนะครับแล้วก็ไปที่แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยมีความสําคัญยังไงเนี่ยผมคิดว่าสําคัญมากๆแล้วต้องใช้คําออคว่าเหลือเชื่อใช้คําว่าเหลือเชื่อก็คือว่าเดิมเราเนี่ยนะก็ตีประวัติศาสตร์ประเทศไทยเราก็ราวๆยุคสมัยสุโขทยัยนะครับเลือกไปหน่อยก็ทวารวดีแต่ปรากฏว่า ทราบไหมครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเนี่ยไปช่วยจับเฉลยชาวตะวันตกนะจากที่นูน่นที่นี่ที่นั่นเรียกว่าฝรั่งทั้งหลายที่อยู่ในอินโดอยู่ในฟิลิปปินส์อยู่สิงคโปร์อยู่มาเลยนะตอนนั้นตรงนั้นอย่าลืมนะตรงนั้นเป็นอาณานิคมของดัชช์บ้างของอเมริกาบ้างของอังกฤษบ้างใช่ไหมครับฟิลิปปินส์เป็นของอเมริกาอินโดนีเซียเป็นของดัชนะครับสิงคโปร์มาเลยเป็นของอังกฤษแพนพอญี่ปุ่น จมตีเพาร์เบอร์ประกาศสงครามแล้วยึดตรงนี้ได้หมดเลยนะครับพอญี่ปุ่นยึดได้นะครับญี่ปุ่นก็จับพวกฝรั่งเป็นเชลยแล้วพอญี่ปุ่นเกิดเหตุจะต้องสร้างทางรถไฟข้ามจากฝั่งบ้านโปงเพื่อจะข้ามไปพมา่าเพราะเอาเพราะทหารญี่ปุ่นที่อยู่ในพมา่าถูกตัดขาดนต้องเอาสเบียงเอายุทธปัจจัยไปส่งเนี่ยก็เลยตัดสินใจสร้างทางรถไฟตอนตัดสินใจสร้างทางรถไฟนี่แหละครับญี่ปุ่น ก็เลยขนฉเฉลยที่จับได้นะครับจากหมู่เกาะทั้งหลายขนขึ้นมาทางใต้แล้วก็มาที่ชุมทางหนองปลาดุกนะครับแล้วส่งมาที่ตรงนี้แหละครับตรงเมืองการตรงไซโยกนี่แหละตอนนั้นกทำลังทาทางรถไฟสายมอเตอร์แล้วก็ส่งพวกนี้มาปรากฏว่าในนั้นนะครับมีชาวเดนมาร์กคนหนึ่งแกเป็นนักใช่เขา,าเป็นนักนักประมักโบราณก็ดีอ่ะแบบกแก็สนใจเรื่องพวกนี้แกก็ไปเที่ยวขุดดิน โกยหินทําทางรถไฟให้ญี่ปุ่นแล้วแกก็เจอก้อนหินแกเจอก้อนหินปนมาตอนที่เขาขุดกันเขาขนแกบอกไอ้นี่มันหินเป็นขวานของมนุษย์สมัยโบราณเน่ะก็เป็นคนเดนมาร์กชื่อเฮกเกเรนนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับชื่อเฮกเกเรนฝั่งชาวเดนมาร์กคนนี้แกเจอถึงแกเก็บไว้นะถามว่าถ้าเราเจอเราจะทําไงเป็นเฉลยอ่ะถูกเขาจับแล้วก็ก็ต้องทํางานใช่ไหมเจอพวกนี้ทําไง เป็นเราโยนทิ้งดีกว่าเดี๋ยวเป็นเรื่องหรือไม่ก็บอกญี่ปุ่นเพื่อได้รางวัลใช่ไหมปรากฏว่าเฮ้ก็เล่นกันทำไมรู้เป่าเจอแล้วก็หยบไว้จเจอแล้วหยบไวแล้วเจอตรงนี้ก็หยบอีกเจอตรงนี้ก็หยบอีกหยบ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 แกหยบจนเราอะจบนะจนญี่ปุ่นแพ้สงครามแกก็ขนเนาะคือยังไม่เอาเอางี้ก่อนญี่ปุ่นยังไม่แพ้สงครามมาว่าพันธกิจท,ทําถนนทาท,ทางรถไฟสายนี้เสร็จนะครับแกก็เก็บไว แล้วเขาก็ส่งแกไปญี่ปุ่นเพราะตอนนั้นในญี่ปุ่นเนี่ยคนแรงงานไม่พอเขาก็เอาเฉลยพวกนี้แกไม่โชคดีนะแกไม่ตายซะก่อนนะครับก็ส่งแกไปไปทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นแกขนไปด้วยแกใส่แอบพกไปด้วยเป็นเฉลยนะของกินก็ไม่ใช่พอมีแกบไปหินนี่ไปด้วยนี่ฝรั่งนี่มันที่เขาสนใจเขาก็จริงนะเขาขนไปถึงญี่ปุ่นไปถึงญี่ปุ่นถูกยึดเอามาทําไหมนะครับแต่ปรากฏว่าด้วยความที่แกเป็นนักวิชาการ เพื่อนแกก็มีใครก็มีนะครับสุดท้ายมีคนในญี่ปุ่นนะ่ะช่วยเอามาคืนแกจน่สงญี่ปุ่นแพ้สงครามแกเนี่ยได้รับการปลดปล่อยไปฟิลิปปินส์แกพกไปฟิลิปปินส์ด้วยแล้วเอาไปให้นักวิชาการที่เป็นเพื่อนแกอยู่ฟิลิปปินส์ศึกษานักวิชาการส่งไปให้ฮาร์วาร์ดที่อเมริกาศึกษาต่อแล้วบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่หินธรรมดาไอ้นี่คือหินของมนุษย์โบราณยุกหินนี่เป็นการค้นพบแบบเหลือเชื่อนะครับ คนไทยเราเจอไม่รู้อะไรหินท่อหินเราก็โยน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 นะฮะปรากฏรับฝรั่งเดนมาร์กมาเจอตอนสงครามโลกแล้วแกปุกปั้นที่จะเก็บแล้วก็เก็บนะถูกยึดถูกอะไรแกเก็บเอาว่าเราต้องคิดน่เป็นเฉลยอ่ะแล้วเฉลยตอนนั้นน่ะตายเยอะแยะแกสู้นะที่จะเสี่ยงตายที่จะเก็บหลักฐานมรดกของโลกชิ้นนี้แล้วแกก็ส่งไปจนสุดท้ายเนี่ยรอดได้แค่รอดแค่นี้ก็เหลือเชื่อแล้ว แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับพวกฝรั่งที่อเมริกาก็เลยอยากศึกษากคนค้าก็เลยกลับมาศึกษาในเมืองไทยสงครามส,มบสงบ2488นะครับ2500ฮะก็เริ่มมีการศึกษากันอย่างจริงจังแล้วก็เลยพบว่าที่นี่เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่สืบเนื่องมาตั้งแต่มนุษย์สม,สมัยยุคหินประมาณ4-5,000ปีจนถึงหมื่นปีที่แล้วนะครับจนมาถึงประมาณ3 4 0 0 0ปีที่แล้วนะที่เข้าสู่ยุคหินใหม่ แล้วก็เข้าสู่ยุคสำริดและยุคเหล็กนั้นที่บ้านเก่าเนี่ยมีความสำคัญมากแล้วก็เป็นอารยธรรมที่สำคัญเลยผมจึงบอกว่าพิพิธภัณฑ์นี้เหลือเชื่อมากแล้วการไปครั้งนี้นะไปเจอแค่อาคารนี่ก็เหลือเชื่อแล้วผมเนี่ยยังไม่ได้เข้าข้างในแต่ข้างในผมเคยไปมาหลายครั้งแล้วสมัยเก่านะครับก็ตามดูใน Google นะกรมศิลปากรนะครับก็ได้ทำ คำบรรยายว่าโอ้จะแสดงใหม่เนี่ยงดงามมากทั้งต,ตั้งแต่เรื่องราวของการค้นพบที่ผมเล่าไปแล้วอันที่สองก็คือ,อ,อวัตถุวัฒนธรรมสมัยหินแล้ววัตถุวัฒนธรรมสมัยสำริดแล้วก็สมัยเหล็กที่พบที่นี่ที่สําคัญเนี่ยที่เจอที่นี่คือหม้อสามขากรองมโหระทึกแล้วมีหม้ออีกทั้งหลายหม้อทีออ่นักวิชาการคุณสุพมาศเนี่ยซึ่งขุดค้นเกาะติดอยู่ที่สุพรรณด่างต่อนเนื่องหลายสิบปีเนี่ย ทุกวันนี้เห็นว่าเป็นผู้ในการกองโบราณคดีของกรมศิลปากรเนี่ยบอกว่ามีเครื่องถ้วยที่มีลักษณะเฉพาะที่อาจจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมบ้านเก่าโดยเฉพาะได้เลยคล้ายๆกับบ้านเชียงอย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นต้องไปนะครับเขามีหม้อรูปนมด้วยหลายคนอาจจะอยากไปเนาะทั้งชายและหญิงนะครับไปดูหม้อรูปนมซึ่งในโลกนี้มีแต่ที่นี่นะครับมันต้องไปผมเห็นครั้งแรกผมยังอึ้งเลยเฮ้ยมีอีกวัฒนธรรมหนึ่งนะ ที่ที่ไหนเ็าไม่มีที่บ้านเก่าไปแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านไปไม่ติดวันจันทร์วันอังคารท่านก็จะได้เข้าพิพิธภัณฑ์ได้แต่เมื่อเข้าในพิพิธภัณฑ์แล้วถ่ายรูปก่ออาคารอันเท่อลังการแล้วผมเพิ่งทราบมาว่าเขาไม่ได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เนี่ยเพื่อบอกเป็นบ้านหินของกองกระแชทหรอกเขาจําลองนี่คือหลุมขุดค้นทางโบราณคดีและจะเห็นเป็นช่องช่องแต่ถ้าหากว่าท่านจะไปดูหลุมขุดค้นทางโบราณคดีจริงๆก็ ออกจากหน้าประตูพิพิัณฑ์แล้วเดินเลี้ยวซ้ายเป็นิดเดียวในโรงเรียนที่ตอนนี้ก็ยกเลิกแล้วนะครับมีหลุมขุดค้นอยู่4ี่ซ้าห้าหลุมมีป้ายผังแสดงแล้วข้างในนั้นยังเห็นโครงกระดูกเห็นหม้อที่พบหม้อชามรามายที่ฝังไปกับโครงกระดูกอยู่เต้มไปหมดเลยครับ ผมก็ไม่รู้นะเขาอนุญาตให้ลงไหมเพราะผมก็อือยากลงไงเห็นเห็นโครงดูเห็นห,นหนมออยากไปดูลงไปถึงปรากฏว่าโครงกระดูกและหมอทั้งหมดเป็นเรซินครับคือเรียกว่าของจริงเนี่ยเก็บไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ทําเรซินจําลองไว้ก็ต้องเรียกว่าเป็นงานเหลือเชื่อเป็นงานเนียบอยากจะแนะนําและเชิมฉวนวน,นี่จบพิพันธ์ที่สองดูสึกอยากจะไปเลยใช่ไหมครับอีกพิพิพันธ์เหลือเชื่ออันนี้เหลือเชื่อยิงครับ คือพิพิธภณฑ์ที่ช่องเขาขาดสายโยกการจนบุรีผมเนี่ยไม่เคยไปฮะแต่หลายคนบอกว่าเคยไปมาแล้วผมลองถ่ายรูปถ่ายรูปโพส์นะมีคนรู้จักกันหมดเลยผมเนี่ยไม่เคยไปที่ผมใช้คาว่าเหลือเชื่อคือเหลือเชื่อที่หนึ่งคือไอ้หมอบัญชาไม่เคยไปเพราะาผมนี่มันมันซนนะมันไปเกือบทุกที่แล้วตรงนี้ไม่เคยไปได้ไงก็แต่ก่อนมีจุดอื่นน่าสนใจกว่าก็เลยข้าม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 ที่เหลือเชื่อที่สอง พิพัน์นี้เปิดมาตั้งแต่สี่สิบปีที่แล้วหมอบัญชาไม่เคยไปสี่สิบปีแล้วครับแกไม่เคยไปแต่เรื่องเหรือเชือที่สามก็คือพอไปถึงเปิดมาสี่สิปีแล้วทำไมโบเดินนะค่ะเรียกว่าเด่นมากๆเท่มากๆสวยมากๆเนียบมากๆแบบที่เรียกว่าใครเคยไปมาแล้วต้องไปอีกครับพิพัพนธ์ที่ช่องเขาขาดเนี่ยมีความสำคัญหลายอย่าง ก็สืบเนื่องจากที่เล่าแล้วนะครับว่าที่แฮกเกอรเนี่ยมาเจอเครื่องมือหินทําให้เราพบาวัฒนธรรมบ้านเก่าแล้วเกิดเป็นพิพันธ์เป็นอารยธรรมเป็นแหล่งโบราณคดีบ้านเก่าพอมีจังหวะจังหวะหนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยตัดถนนตัดทางรถไฟแล้วมาเจอเขาลูกหนึ่งอ่ะมันกั้นอยู่นะครับทางรถไฟเนี่ยจากหนองปลาดุกบ้างโป่งเพื่อไปถึงเมืองทันบุษยัตที่ฝั่งแถวแถวมริ นะฮะตะนาวสรีเนี่ยนะครับทางรถไฟนี้ยาว400กิโลแล้วมีเขาเต็มไปหมดมีหน้าผามีแม่น้ำอะไรเขาก็พาไปเรื่อยแต่มันมีสันเขาอยู่สันหนึ่งคือไม่รู้จะทำทางรถไฟขึ้นก็ไม่ได้นะครับเพราะมันสูงมีวิธีที่ทนั้นคือต้องตัดเขาให้ขาดเป็นรูเพื่อให้ทางรถไฟผ่านตอนนั้นไม่มีเครื่องมืออะไร นะครับญี่ปุ่นก็เลยตัดสินใจจริงๆอังกฤษเคยมาสํารวจว่าจะทําแล้วสุดท้ายอังกฤษก็ถอดใจบอกยากเส้นทางนี้พอญี่ปุ่นเข้ามาบอกไม่ได้มันต้องไปช่วยส่งอะไรไปญี่ปุ่นต้องไปยึดฟรม่าแล้วไปบุกอินเดียใช่ไหมครับที่อังกฤษอยู่เนี่ยเพราะญี่ปุ่นต้องเจาะอันนี้ให้ได้การตัดสินใจของญี่ปุ่นคือยังไงก็ต้องผ่านอาวุธเครื่องมือไม่มีไม่เป็นไรเขามีค้อนกระสิวะกับดินระเบิดค้อนกระสิวกับดินระเบิดจะขุดเขาทั้งลกูกต้องการแรงงาน ญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยเอานักโทษเฉลยศึกสงครามซึ่งเขามีกฎหมายว่าห้ามใช้แรงงานนะญี่ปุ่นเนี่ยขนใส่รถไฟมาจากภาคสิงคโปร์มาเลยขึ้นมาผ่านปักใต้ขึ้นไปนะครับแล้วก็มาลงที่แถวๆนี่แหละบ้านโปงเนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามาหนองปลาดุกนะครับแล้วม,มาตั้งแคมป์อยู่ที่นี่ขณะเดียวกัน,นก็รับสมัครอินเดียแขกมาเลไทยที่อยากจะทํางานเขาว่ากันว่า มีเฉลยสงครามชาวต่างชาติเนี่ยประมาณ6-7หมื่นคนที่ถูกส่งมาทำที่นี่ขณะเดียวกันมีชาวเอเชียทั้งหลายก็สมัครมาทำงานด้วยคิดว่าจะได้ค่าจ้างได,ได้นู่นได้นี่ได้พบได้มีเงินทองเพราะตอนนั้นเข้าวยากหมักแลงใช่ไหมมาประมาณสองสาแสนคนสองสามแสนมาสร้างทางรถไฟแต่มีเฉลยกลุ่มหนึ่งได้รับการคัดบอกว่าเองไปขุด เขาลูกนี้ด้วยสิวกะคอนนะครับมีสิวกะคอนจริงๆนะแล้วก็เนี่ยให้ทําทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่งั้นมันไม่ทันที่จะไปฝั่งนู้นทำกันทั้งวันทั้งคืนปรากฏว่าฉเฉลยพวกนี้ก็มีความสงจําเขาบอกว่าเขาตายกันที่นี่ประมาณเขาคาดว่านะชาวต่างชาติตายที่ประมาณเรือนหมื่นส่วนพวกชาวเอเชียน่าจะตายเรือนแสงแต่ไม่มีการจดชาวต่างชาติพวกยุโรปเนี่ยเขาจะจดบันทึกไว้เขามีทะเบียนใช่ไหมทะเบียน ผู้คนที่ถูกจับทะเบียนทหารทะเบียนเฉลยศึกเขามีทะเบียนหมดระบบเ้าดีพวกนี้ก็มาอยู่กันที่นี่แล้วณจุดนี้ที่เรียกว่าช่องเขาขาดเนี่ยพวกสมัยนู้นเขาเรียกคอนยูเขาคือจุดที่ไม่รู้อะไรคอนยูแต่ฝรั่งเรียกว่าเฮลไฟเฮลเนี่ยแปลว่านรกไฟคือไฟฝรั่งเรียกว่าตรงนี้คือหุบไฟนรกด้วยเหตุผลก็คือว่าเขาต้องทํางานกันทั้งวันทั้งคืนและทํากันเจียนตาย แล้ที่สําคัญกลางคืนเนี่ยก็จะจุดใต้ไม้ไผ่แล้วเห็นไฟลุกอยู่ใครมีกาไปก็เหมือนกูไปลงนรกอะนะไปอยู่ที่คุมไฟนรกนะครับตายกันแบบเมื่อยไปหมดเอาว่าไม่รู้จะพันนาฬายัางไงนิทรศการเนี่ยเขาจัดทีมากเล็กๆไม่มีอะไรเลยนะครับจากพิพิธัณฑ์บ้านเก่าที่โอ้เป็นตุกใหญ่โตโอลานอยู่กลางทุ่งอันนี้นะครับอยู่ในค่ายทหารแล้วอยู่สร้างแบบ เล็กๆอยู่ใต้ร่องไม้อันดูเรื่องสงบงามนะครับแล้วก็สิ่งแสดงเนี่ยโมเดิร์นแล้วก็ไม่มากแต่ทำให้เราสัมผัสเราใช้เวลาประมาณสัก15นาทีให้เราสัมผัสถึงความทุกข์ยากเวทนาความโหดร้ายความต่อสู้ของผู้คนที่ถูกกระทำและความเหี้ยมของผู้กระทำนะครับเอาว่าผมไม่ขออธิบายเวลากำลังจะหมดแล้วแต่ใช้คำว่าพอเราดูพิพันธ์นี้นะ เราเข้าใจเลยว่าโอ,โอ้สงครามมันโหดร้ายจากนั้นเนี่ยพอออกมาถึงนะเขาจะมีสกายวอล์กสกายแล็คสกายบริดให้เราเดินแล้วดูเห็นหุบเหวไซโยนะหุบเหวแควน้อยที่เป็นเส้นทางที่ตัดตัดทางรถไฟผ่านมีทางเดินลงไปลิบๆเลยครับแค่ทางเดินนะทำด้วยไม้เนีนเน่มาก ไม้นี่แบบเลาอย่างดีนะครับลงไปถึงข้างล่างเนี่ยที่ระดับที่ดังรถไฟเคยผ่านเนี่ย mm. เขาก็มีทางเดินให้เราเดินได้สองระยะแบบระยะยาวใช้เวลาเป็นชั่วโมงกับระยะสั้นไปกลับก็ราวๆชั่วโมงเดียวเราก็เดินไประยะสั้นไปถึงหน้าจุดเขาขาดที่ฉเฉลยมาเสียชีวิตแลกเหงือ่ออาหารก่อนไม่ได้ของอะไรไดีกินนะเราไปกันจนถึงที่นั่นตอนเย็นมากแล้วแล้วเขาก็มี จุดอนุสรณ์สถานคือไปตอนเย็นๆนะครับคนไม่มากเนี่ยเราไปด้วยความสงบเขาบอกว่าหวังว่ามาแล้วเนี่ยจะระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามแล้วกลับไปแล้วอย่าไปคิดทำกว้แล้วกันนะครับอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เขาสร้างทำไว้อย่างเหลือเชื่อความเหลือเชื่อที่สุดก็คือว่าสวยอะไรอย่างนี้4ี่ิปีแล้วใหม่อะไรอย่างนี้ บริหารจัดการดีอะไรอย่างนี้มีเจ้าหน้าที่คอยบริการแบบดีมากๆเลยผมก็สงสัยว่าไอ้อย่างเนี้ใครทำท่านฟังคงนึกออกนะครับสร้างทำโดยกระทรวงทหารผ่านศึกแห่งรัฐบาลออสเตรเลียและไม่ใช่แค่สร้างทำนะครับทุกวันนี้ก็ยังบริหารจัดการโดยรัฐออสเตรเลียร่วมกับหอการค้าไทยออสเตรเลีย โอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับงดงามแล้วก็ลึกลำ้ำเราทำให้เราซึมซับมาได้อย่างจริงจังเอานะครับว่างๆขับรถไปเมืองการนะครับไปแวะพิพิธภัณฑ์เหลือเชื่อแห่งสุดท้ายเนี่ยผมว่าต้องแวะถ้าหากว่าสนใจมากก็แห่งกลางก็คือที่บ้านเก่าหากมีเวลาก็แวะที่สากลศิารินายอยู่ในโรงงานกระเบื้องกระดาษพบกันอังคารหน้าครับ เ่อมีเรื่องกับหมอบัญชา